ครับก็กลับสวัสดีครับท่านผู้ชมช่องสองเหรียญไทยทุกท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับกับเหรียญในมือผมตอนนี้ก็คือเหรียญหนวดนะครับรออนหนึ่งสองเจ็ดปลอมนะครับย้ําว่าปลอมนะครับเหรียญนี้เนาะซึ่งบางท่านนะครับก็ต้องบอกเลยว่าบางท่านเชื่อว่าเหรียญเนี้ยแท้นะครับเพราะว่า บอกว่าปู่ย่าให้มานะครับแล้วก็คิดว่าสมัยก่อนอ่ะมันไม่มีหลอกเทคโนโลยีปลอมเหรียญอ่ะเพราะฉะนั้นเหรียญพวกเนี้ยตั้งแต่สมัยปู่ย่าเนี่ยต้องแท้แน่ๆเพราะว่ามันยังไม่มีปลอมไงแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับเทคโนโลยีปลอมเหรียญเนี่ยมีมาตั้งแต่ตั้งแต่ราวๆ2,500นานะครับปี2 5 0 0แล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าปลอมกันเยอะมากๆเลยเนาะปลอมมาตั้งแต่เหรียญนวดเหรียญปลาพ่อนะครับเยอะแยะมากมาย ซึ่งเหรียญน,นี้นะครับคิดว่าน่าจะปลอมโดยคนที่ไม่เคยเห็นเหรียญแท้มาก่อนนั่นเองนะครับคิดว่านะครับคิดว่าตามนั้นเพราะว่าเขาใส่ตัวช้างเนี่ยนะครับเป็นช้างปกติก็คือไม่มีมงกุฎมาซึ่งเหรียญจริงๆต้องเป็นเหรียญที่ช้างสวมมงกุฎนะไม่ใช่เหรียญช้างหัวล้นแบบนี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเหรียญช้างที่มันหัวล้นอย่างเงี้ยถามว่ามีไหมมีนะครับแต่ว่าไม่ใช่เหรียญหนวดนะ เหรียญเหรียญช้างที่เป็นช้างหัวโลนเดี๋ยวผมให้ท่านผู้ชมดูนะครับมีวาระเดียวท่านั้นเองนะครับก็คือเหรียญที่เรียกว่าเหรียญสยามอาณาจักรนะครับเหรียญสยามอาณาจักรซึ่งเป็นเหรียญคิวโบโนิกเกิลน,นะครับเป็นเหรียญนิกเกิลที่ทางรัชกาลที่5เนี่ยก็สั่งต่างประเทศทานะครับกเ็เป็นเหรียญยุคแรกเลยที่เริ่มมีการใช้คําว่าสตางเนาะนอกนั้น,นียคือก่อนหน้านี้ใช้สลึงใช้เฟืองใช้อะไรกันมานใช้ไพ กันมานะสองพยพวกนี้เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นเหรียญรุ่นแรกๆเลยรุ่นแรกเลยแหละที่ถือว่าใช้คําว่าสตางมานะครับก็คือเป็นระบบที่เรียกว่าเด cimal system นั่นเองนะมีคําว่ามีพวกสตางคือนับเป็น100สตางเป็น1บาทอะไรประมาณนั้นนะเนาะซึ่งเหรียญพวกนี้นะครับก็จะเห็นได้ว่าช้างมันจะหัวโล้นเห็นไหม เออช้างมันจะหัวโล้นนะครับแล้วก็จริงๆแล้วคําว่าสยามอาณาจักรต้องเป็นนอนเนนแต่ว่าเหรียญน,นียเป็นนอนหนูด้วยนะครับนี่ท่านผู้ชมก็จะเห็นว่าเป็นนอนหนูใช่ไหมอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ให้ท่านผู้ชมรู้ไว้ว่าเหรียญน,นี้นะครับเป็นวาระเดียวที่ช้างหัวโล้นแล้วก็มันผลิตในปีรศ1 1นึนนะไม่ใช่127เนะครับท่านผู้ชมลองดูเลยนะเหรียญพวกเนี้ยนะครับพอไล่ไล่ไลปีไล่ปีรศมานี้จะเป็น1 2ึ่งสองสี่ละอันนี้หนึ่งสองหกนะครับอันนี้จะเป็นหนึ่งสองหกละแล้วก็ พอมาปี127ก็คือเหรียญตรงนี้นี่คือเหรียญแท้แบบนี้นะครับเปลี่ยนแท้ก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมว่ารัชกาลที่5ทรงสง่างามมากนะครับทรงสง่างามมากเห็นไหมว่าพระเกศาอะไรเนี่ยคือเหมือนมีชีวิตเลยนะอันนี้ก็จะเป็นเหรียญแท้จะเป็นประมาณนี้แล้วก็ช้างก็จะเป็นช้างที่เป็นอรยาาพุใช่ไหมแล้วก็สวมมงกุฎนะโอเคไหมอานนี้คือแท้จะเป็นแบบนี้นะครับทางด้านช้างทางด้านรัชกาลที่5สง่างามมากแล้วลองมาดูกับเหรียญนี้ทิครับ แปล่าเห็นไหมดูสง,ง่างามตรงไหนล่ะไม่มีความสง,ง่างามเหลือเลยนี่ช้างธรรมดาเลยนะคนทำมันไม่เคยเห็นช้างของเหรียญจริงๆนะ่ะก็เลยทําแบบนี้ออกมาจริงๆเหรียญหนวดนี่ทำมาหลายหลายบล็อกมากนะครับหลายบล็อกมากก็เหรียญน,นี้เป็นบล็อกหนึ่งที่เรียกว่าเป็นบล็อกที่เห็นปั๊บ0.01วินาทีก็รู้ทันทีว่าปลอมเพราะมันไม่มีมงกุฎเนาะโอเคเนาะมันจะมีทั้งบล็อกกากบล็อกเหมือน อันนี้เคยให้ดูแล้วในอ EP ก่อนๆหน้านี้นะครับท่านผู้ชมลองไปติดตามหาอ่านได้นะครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นสรุปนะครับเหรียญนวดนะครับรอสอช้างต้องมีมงกุฎไว้ก่อนเลยไม่มีมงกุฎปลอมแน่นอนแล้วก็เหรียญนี้นะครับไม่ใช่เนื้อเงินอีกต่างหากไม่รู้เนื้ออะไรนะครับดีไม่ดีเก็บนานๆนะขึ้นสนิมแน่เหรียญเนี้ยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งวิธีดูง่ายๆนะครับเหรียญบล็อกปลอมกากๆเนี่ยนะครับเวลาหมุนมันจะหมุนติ้วอย่างนี้ได้ครับ เนี่ยเพราะว่าตัวตรงกลางเนี่ยมันมันนูนกลางเหรียญเนี่ยมันหนากว่านะครับขอบซึ่งจริงจริงเหรียญแท้ๆเนี่ยมันเหรียญที่ขอบเนี่ยนะครับมันจะยกขึ้นแล้วมันก็จะหมุนไม่ได้แบบนี้ครับอันนี้หมุนได้หมุนติ้วเลยเห็นไหมอย่างเงี้ยปลอมแน่นอนนะครับเนี่ยโอ้โหหมุนไม่หยุดเลยด้านเนี้ยช้างเนี่ยนูนนูนหมุนเป็นลูกคางเลย โอเคนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็คลิปสั้นๆนะครับให้ท่านผู้ชมรับทราบว่าไอ้บล็อกเนี่ยก็คือปลอมเหมือนกันนะอย่าคิดว่าสมัยก่อนเขาแกะแบบเหรียญปลอมกันไม่ได้แกะได้นะครับคนสมัยก่อนก็ไม่ใช่โง่นะเขาสามารถที่จะแกะแบบนะทำปลอมกันมาเยอะแยะแล้วเนาะโอเคนะครับถ้างั้นก็รบกวนเวลาท่านผู้ชมแต่เพียงเท่านี้นะครับขอพระคุณมากครับสวัสดีครับ